ต้องขออนุญาตนะครับเขาเรียกว่าเป็นแฟนคลับอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับเมื่อนี้นะครับได้รับมอบหมายจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับผมไทม่านะครับเป็นตัวแทนนะครับพิสูจน์ว่าตอนนี้นะครับมีเขาเรียกว่ามีประเด็นในโลกโซเชียลนะครับว่าการที่นั่มชาไข่มุกนะครับที่กินครับไข่มุกเนี่ยมาเฮ็ดอาหารเป็นของข้าวนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับมื้อนี้ผมจะรับหน้าที่นะครับเป็นเมนูส้มตําครับแต่ว่าส้มตําของผมบ่ธรรมดาครับเพราะว่าผมจะบ่ใส่บักฮุ่งหรือว่ามะละกอนะครับผมจะเปลี่ยนเป็นนี่ครับชาไข่มุกครับผมถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มพิสูจน์ไปพร้อมครับผมเลยครับผมอาจารย์ยิ่งศักดิ์ไม่มาอาจารย์ดาวมาจ้าอาจารย์ยิ่งศักดิ์มานะครับมื้อนี้อาจารย์ดาวมานอนมาแท้เด้ออ่ะเริ่มกันเลยครับผมเดี๋ยวมาพิสูจน์กับผมนะครับผมอันดับแรกนะครับผมกระเทียมครับใส่เข้าไปขออนุญาตนะครับมื้อนี้ขออนุญาตพูดเป็นภาษาอีสานนะครับเพราะเมนูที่เราทำวันนี้นะเป็นเมนูเขาเรียกว่าส้มตำส้มตำปลานะครับผมขออนุญาตบอกอีสานนะครับผมต่อมาครับเบนนี่เลยพริกขี้หนูครับโอบไปเรื่อยๆครับโอเคข้อกระเทียมนะครับผมกับพริกเริ่มละเอียดครับผมจะใส่น้ำตาลปี๊บเพราะว่าน้ำตาลปี๊บมันจะเป็นก้อนนะครับต้องใส่ตอนที่ยังไม่เป็นใส่เส้นนะครับผมโอเคน้ำตาลปี๊บนี่ครับน้ำปลาขอสำเนียงอาจารย์ดาวอาจารย์ดาวมันดอนกันแม่เด้มันนี่เด้โค้กครับให้น้ำตาลปี๊บมันละลายนะครับซึ่งตอนนี้นะครับเป็นกระแสนะครับในโลกโซเชียลนะครับว่าการที่ห่อโอ่ชาไข่มุกเนี่ยที่คนปกติเขากินกันเนี่ยก็คือเขาจะกินกันในกับชานะครับผมมื้อนี้นะครับเขาจริงว่าพิสูจน์เห็นกันเลยว่าในโลกโซเชียลตอนนี้เขาจะไปเฮ็ดพิซซ่าเฮ็ดนู่นเฮ็ดนี่เนี่ยว่ามันกินได้จริงวะนะครับหลังจากที่ผมเห็นน้ำตาลละลายแล้วนี่ผมจะใส่แค่หลอดแต่ว่าใส่ลายนะครับอย่าไปอย่าใส่ด้วยแค่ลายเลยดิพร้อมๆขอเข้ากันปูดองครับปูดองสดนะครับมือใส่สองตัวนะครับเขาก็เข้ากันผมจะใส่ไข่มุกที่หลังนะครับเพราะว่าไข่มุกเนี่ยใส่เข้าไปเวลาผูกหรือว่าตำเนี่ยเดี๋ยวมันจะละเอียดมันจะเละนะครับผมจะปรุงรสนะครับใส่หน้าเข้าไปความเปรี้ยวความเผ็ดกับแล้วแต่ขึ้นอยู่กับเรานะครับนี่ครับให้ไหลครับผมน้ำปลาหรือว่าน้ำปลาแดกบ้านท่านครับต้มเรียบร้อยนะครับเฮ้ยเป็นจะแซ่บพี่น้อยปลาสปอนเซอร์ปลาแดกเป็นตัวครับผมมีสปอนเซอร์ไหมครับปลาเราไม่มีสปอนเซอร์นะครับผู้ใดอยากติดต่อมากกับมาได้นะครับมะเขือเทศลงไปไฮไลท์ครับพระเอกของห้องครับมื้อนี้นี่ครับไข่มุกครับที่ห้าเอาไปกินกับชาผมจะไม่พิสูจน์ใส่ลงไปแค่สุดต่ำนะครับมุกเยอะเลยมุกหลายนะครับมันหลังจากใส่แล้วผมจะไม่โกรธนะครับเดี๋ยวมันสิเละผมจะใส่กันเราให้เข้ากันเบาเราให้เข้ากันมันอาจจะแปลกๆจานนะครับตอนนี้อ่ะตอนนี้อ่ะชิมรสชาตินะครับตอนนี้ชิมเลยเอาตักเลยดีกว่าตักเลยดีกว่าจะชิมพร้อมกันนะครับมาทำช่วงครับเมื่อไกลๆครับผมนี่ส้มตำชาไข่มุกครับผมจะว่าตำโดนนะว่าถ้าตำโดนแล้วมันสิเละนะครับผมวู้ยมุนเอเล่เล่ปานห้างมาบัดนี้กินได้ก็ร้อนหน่อยกูเล่มาเยอะโอ้ยอ่ะให้ท่านผู้ชมมาไกลๆครับส้มตำไข่มุกชิมมาชิมครับว่ามันกินได้จริงบ่นะครับนี่ครับลักษณะมัน
าผู้ใดเคยกินตำบักพ่อนะครับลูกคอนะครับตะคอเนี่ยผมว่ามันจะคล้ายๆกันเพราะมันจะลื่นหลังจากที่ผมซิมแล้วในความคิดส่วนตัวผมนะครับผมว่าการออกมาทำส้มตำโดยใส่ชาไข่มุกผมว่ามันยังก็แมนนะครับมันยังก็ใส่เพราะว่ารสชาติมันพอซิมอีกครั้งนะครับไม่ชัดหนังที่ไหนมันไม่หลอดหรอกครับหลอดดูได้ปะรสชาติทุกอย่างเป็นส้มตำครับรสชาติทุกอย่างเหมือนส้มตำแต่เนื้อสมัครของมันที่เราคุ้นชินมันไม่ใช่ครับมันจะลื่นๆเหมือนเรากินลูกคอหรือตะคอนะครับสำหรับเมนูนี้ไม่ผ่านครับไม่ผ่านครับผมเดี๋ยวต่อไปนะครับนี่เขาเรียกว่าเรื่องอื่นหรือเรื่องเอียงเกี่ยวกับอาหารนะครับที่เป็นกระแส เดี๋ยวผมอาจจะไม่เห็นแต่ท่านผู้ชมหรือว่ามันเป็นสูตรเพียงหนึ่งว่ามันกินแล้วครับสำหรับเมนูนี้ให้ท่านผู้ชมเบิ่งครับลาไปแล้วครับผมกินว่าอะไรครับWhat was that?